ค่ะแรงมากก็อยากกินข้าวผมจะพาไปยะเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลานิลนะครับไปครับจวดครับนี่ก็จะเป็นปลานิลที่เขาไปจอมมานะครับผมกับหลานไปจอมมา2คนนะครับนี่ตัวเหมาะๆนะครับครับนี่ก็คือเครื่องเคียงของเรานะครับนี่คือพริกไทยสดนะครับนี่ก็คือกระชายนะครับหรือภาคเหนือเขาเรียกว่าหัวละแอนนะครับพริกแดงจินดานะครับ 4-5 แกนเนี่ยนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับอย่างสดเลยแล้วขาดไม่ได้คือใบมะกรูดนะครับแล้วก็มะเขือเปาะนะครับใส่เยอะครับอร่อยครับแล้วก็พริกแกงนะครับ1ถุงครับ80กรัมปลานิลที่เราหั่นเราซอยแล้วครับพอคำนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่ปลานิลลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องให้มันติดกันเกินไปนะครับเดี๋ยวหนังปลานิลจะติดกันนะครับเวลาใกล้จะสุกแล้วมันจะติดกันนะครับคีบลงไปเลยนะครับตอนทอดครั้งแรกเราใช้ไฟแรงนะครับใกล้จะสุกแล้วเราก็ใช้ไฟกลางนะครับเพื่อไม่ให้ปลานิลของเราไหม้นะครับแล้วก็มันพริกมันดูปลานิลด้วยนะครับเพื่อหนังจะติดกันนะครับนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับสีปลานิลจะเป็นอย่างนี้นะครับหนังจะพองๆหน่อยนะครับผัดเผ็ดทุกครั้งจะเป็นปลาดุกนะครับแต่ผมจะใช้ปลานิลนะครับเพราะว่าเราไปตกมานะครับมีอะไรก็กินอย่างนั้นนะครับแต่อยากกินผัดเผ็ดปลานิลนะครับน่าจะอร่อยนะครับถ้าปลานิลที่เราทอดใกล้สุกแล้วเราใช้ไฟอ่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับปลานิลที่เราทอดสุกแล้วนะครับนี่สุกไม่สุกดูนะครับดูสีของเนื้อปลานะครับอย่างร้อนอย่างหอมนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ำมันอีกหม้อหนึ่งนะครับนี่ครับตั้งไว้เลยนะครับให้ร้อนพอประมาณนะครับไม่ต้องให้ร้อนเกินนะครับเพราะว่าพริกแกงของเราเจอไฟร้อนเกินไม่ได้ครับมันจะไหม้นะครับน้ำมันร้อนพอดีแล้วใส่พริกแกงของเราไปเลยนะครับนี่ครับ80กรัมนะครับใส่แล้วก็คั่วนะครับคั่วให้พริกแกงมันแตกตัวกันนะครับเพื่อไม่ให้พริกแกงมันติดกระทะนะครับเราค่อยคั่วนะครับเราค่อยทำอย่างนี้นะครับซี่ซี่ไว้เลยนะครับขั้นตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดีกว่ามันพริกแกงของเราไหม้นะครับพริกแกงแตกตัวพอดีแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งแก้วนะครับนะครับแล้วเราก็มาปรุงรสกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือน้ำตาลทรายนะครับใครชอบหวานก็ใส่เยอะๆก็ได้นะครับแต่ผมพอดีนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับ
ช้อนชานะครับแล้วก็รสดีนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับเพื่อไม่ให้รสชาติของผัดเผ็ดปลานิลของเราจะจืดจะจางเกินไปนะครับใส่รสดีสักนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยคนไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาปลานิลทอดกรอบของเรานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับเครื่องปรุงอีกอันหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนะครับซอสหอยนางรมนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อความกลมกล่อมของอาหารนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็มาใส่กระชายนะครับกระชายขาวแล้วก็พริกแดงจินดาแล้วก็พริกไทยสดนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วอย่าลืมใส่มะเขือลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มะเขือสุกไวนะครับครับถ้าเราใส่ทีหลังจะสุกช้านะครับมะเขือใกล้จะสุกพอดีแล้วเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดกับใบกะเพราที่เราเตรียมไว้เลยนะครับบางทีบางท่านเขาจะเอาใบกะเพราไปทอดกรอบนะครับแต่ผมไม่ทอดกรอบนะครับผมชอบเอาไปผัดกับปลานิลเลยนะครับแบบเข้าไปผัดเลยนะครับหอมดีนะครับอย่าลืมลองชิมด้วยนะครับถ้าใครชอบหวานก็เติมหวานไปได้นะครับถ้ายังจืดยังจางไม่ครบรสเราก็เติมชูรสดีลงไปได้น้ำมันหอยลงไปได้นะครับแต่อย่าเพิ่งใส่เกลือลงไปใส่น้ำปลาลงไปนะครับมันจะเค็มเกินไปเพราะว่าพริกแกงของเราก็เค็มอยู่แล้วนะครับสีของผัดเผ็ดปลานิลของเราน่ากินมากนะครับกินเตะจมูกมากเลยนะครับนี่ครับถ้าใกล้จะถูกแล้วสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราคนไปคนมานี่คือเพื่อไม่ให้พริกแกงของที่เราใส่ไปนะครับมันติดกระทะครับนะครับแล้วก็เราก็รอมะเขือสุกด้วยนะครับนี่ครับใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่ครับผัดเผ็ดปลานิลของผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากนะครับเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลานิลนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ